ครับกรุงเทพเป็นเมืองหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆของโลกก่อนหน้านี้เราเคยกันสร้างกันแต่ถนนนะครับนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าระบบขนส่งมวลชนน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนี้นะครับโดยเฉพาะสำหรับคนกรุงเทพผมคิดว่าซีเมนต์เนี่ยมีส่วนที่จะสามารถช่วยตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับคือสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆที่มีนะครับแล้วก็ช่วยในการพัฒนานะครับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในส่วนซีเมนต์โมบิลิตี้เราเป็นผู้นำด้านการจัดการระบบรางและระบบจราจรนะครับโดยระบบการดำเนินการในรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลนะครับเข้ามาเชื่อมโยงนะครับถึงกันที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ยากนะครับทั้งในส่วนของเทคนิคเองทั้งในส่วนของผลประกอบการเองเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาช่วงหนึ่งครับซึ่งในช่วงนั้นเองซีเมนต์ก็ให้การสนับสนุนกับเราอย่างดีครับดังนั้นตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสร้างความเชื่อใจระหว่างองค์กรกันสร้างความเชื่อใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานกันครับก็ทำให้เรายังคงไว้วางใจในการที่ได้และยินดีที่จะได้ทำงานร่วมกับซีเมนต์ต่อไปครับคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ BTS เนี่ยผมว่าเราเป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์นะครับด้วยความที่เรามีความสัมพันธ์กันการทำงานกันด้วยกันมาเนี่ยมากกว่า20ปีจากที่เราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยเรามีเป้าหมายที่ตรงกันนะครับคือจะทำอย่างไรเนี่ยให้ระบบการให้บริการนะครับสามารถที่จะทำให้ผู้โดยสารเนี่ยมีความเชื่อมั่นมีความปลอดภัยในการใช้บริการนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้ตรงเวลามีความสะดวกสบายส่วนที่ประทับใจก็คือผมคิดว่ามันเป็นในส่วนของ mentality เรื่องของ culture ของซีเมนต์นะครับที่มุ่งมั่นในเรื่องความสำเร็จและเรื่องคุณภาพเป็นหลักอะไรที่เราคิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากทางซีเมนต์เนี่ยทางซีเมนต์ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็ประทานหาทางออกนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับขอชื่นชมในเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะครับและความรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานที่ร่วมกันครับในอนาคตเรามีแนวโน้มจะใช้ของนวัตกรรมนะครับเรื่องดิจิตอลเซอร์วิสนะครับมาปรับใช้ในเรื่องของการซ่อมบำรุงมากขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนะครับของผู้บริหารในเรื่องของการกำหนดการันตีเรื่อง 100% availability ผมว่าสำหรับกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยผมยังเชื่อว่าระบบขนส่งมวลชนหลักที่ยังจำเป็นอยู่ก็คือระบบขนส่งทางรางนะครับในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็คือไม่ว่าจะปัจจุบันที่กำลังดำเนินงานอยู่ในส่วนต่อขยายต่างๆหรือรถไฟสายสีต่างๆผมว่านั่นยังจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับส่วนไปข้างหน้าก็คงจะต้องพึ่งพาอินโนเวชันที่ซีเมนต์จะนำมาสู่ประเทศเรานำมาสู่ระบบของเราเราก็คงจะต้องดูว่ามีอะไรที่มันสามารถนำมาปรับใช้กับระบบของเราการให้บริการของเราเพื่อยกระดับการให้บริการขึ้นไปอีก